กระทิงขุนนรงค์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์มาแค่ตัวบ้านไม่มีอยู่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกสุดฮอตเบอร์ต้นๆของช่อง3ไปแล้วสำหรับกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐที่ตอนนี้มีละครออนแอร์ติดกันหลายเรื่องอีกทั้งยังโด่งดังจากละครเรื่องลิขิตแห่งจันทร์ทางช่อง3ความจริงแล้วหนุ่มกระทิงเป็นคนจังหวัดเชียงรายฉะนั้นจึงไม่มีบ้านของตัวเองอยู่ในกรุงเทพเขาเลยมาอาศัยอยู่กับพี่ชายที่รู้จักกันโดยอาศัยอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2ปีซึ่งบรรยากาศภายในบ้านก็จะตกแต่งแบบเรียบๆมีรูปปั้นม้าสีทองสวยงามส่วนอื่นๆเน้นโทนสีน้ำตาลและมีหน้าต่างกว้างๆเต็มบานเพื่อให้แสงจากธรรมชาติสามารถสาดส่องเข้ามาได้อย่างเต็มที่